สวัสดีครับผมยายธนากรจากบริษัทโค้ดโมบายนะครับคลิปนี้นะครับผมก็จะมาสอนใช้ตัว List View นะครับที่เอาไว้สำหรับจัดการข้อมูลเยอะๆนะครับซึ่งก่อนหน้านี้นะครับผมก็ได้สอนไป3ตอนแล้วล่ะเกี่ยวกับเรื่องของการทำ List View ซึ่ง List View ที่ผมใช้น่ะมันจะเป็น List View Default นะครับเหมาะกับการใช้แสดงผลข้อมูลที่มันน้อยๆครับแล้วก็มันก็เอาไว้สำหรับใช้สกอร์ดูไอเทมเนี่ยจริงๆที่ผมจะสอนตัว List View ตัวที่กำลังยัดคลิปเนี่ยมันก็สกอร์ได้เหมือนกันนะเบื้องต้นรีวิวมันมีคุณสมบัติสกอร์ครับแต่เราจะพูดในเวของการเอาข้อมูลเยอะๆมาแสดงผลนะครับซึ่งรีวิวแบบนี้นะครับเหมาะกับการทำพวกโชว์ข้อมูลจากเน็ตเวิร์กที่เราไปฟีดเจสันมาหรือเราจะดึงมาจากดัตเตอร์เบส SQLite ไฟล์อะไรพวกนี้นะครับเพื่อไงข้อมูลที่มันเยอะๆอะไรประมาณนี้เราจะใช้รีวิวอีกแบบนึงนะครับโอเคเบื้องต้นผมได้ทำการ new project ขึ้นมาแล้วก็ลบโค้ดทุกอย่างทิ้งก็เหมือนเดิมทุกครั้งนะครับก็สืบทอด stateless มานะครับไปไวๆเลยนะครับก็ return เป็นตัว material app นะครับโอเคผมมี title เหมือนเดิมชื่อว่า cm layout แล้วก็มี home นะครับโอเคตรงนี้ผมก็ทำการมาจากตัว scaffold แล้วก็ app bar เหมือนเดิมนะครับโอเค app barตรงนี้ผมใส่เป็น title เป็น text cm layout นะครับโอเคจัด format นิดนึงนะครับโอเคทีนี้ผมก็จะเริ่มในส่วนของตัว body เลยละกันนะครับ body ก็เป็น list view เหมือนเดิมครับ list view นะครับก่อนหน้านี้ตรงนี้มันเป็น default ใช่ไหมครับผมจะไม่ใช้ตัว default แล้วผมจะ dot ครับมันจะมีตัว builder อยู่นะตัวนี้นะครับตัวนี้มันจะเป็นกรณีที่เราจะใช้ list view ที่เรารู้แล้วว่าเราต้องการที่จะแสดงผลแบบ dynamic นะครับข้อมูลเยอะๆอะไรประมาณนี้นะครับโอเค item builder ในเคสนี้เดี๋ยววางไว้ก่อนก็คือเป็น now ไว้ก่อนนะครับในเคสนี้นะครับมันจะมี property ตัวหนึ่งนะครับให้เราสามารถใส่ตัวเขาเรียกว่าขอบเขตของตัวจำนวน item ของเรานะครับซึ่งเดี๋ยวผมก็ต้องไปสร้างเขาเรียกว่าข้อมูลมาก่อนนะครับโอเคผมจะจำลองข้อมูลขึ้นมาก่อนซึ่งข้อมูลตรงนี้นะครับในอนาคตอาจจะติดต่อเน็ตเวิร์กมานะโอเคผมขอปั้นข้อมูลก่อนนะก็เดี๋ยวผมสร้าง final final list ไปก่อน list นะครับ list card เป็นตัว string ละกัน string แล้วก็เป็นอะไรดี item นะกับ list นะครับstring โอเคแล้วผมก็จะเค้าเรียกอะไรเรียกใช้ฟังก์ชัน generate เลยนะครับมันจะมีฟังก์ชัน generate อยู่เราต้องการขนาดความยาวเท่าไหร่ผม20ละกันแล้วก็ตรงนี้ก็คือ generate อะไรผมก็จะทำการนะครับใส่ตัว i เข้าไปนะครับวันนี้เราดัมมี่ข้อมูลนะครับ i เริ่มจากตัว i ก็เป็น0นั่นแหละนะครับแล้วผมก็ใส่ข้อความว่าอะไรดี item ละกัน item นะครับที่เท่าไหร่ก็ว่าไปตรงนี้ผมใส่ตัว index i เข้าไปนะครับโอเคก็ประมาณนี้นะแต่ i ตอนนี้ของผมน่าจะเริ่มศูนย์นะมันก็เลยไม่สวยนะผมขอบวกๆนะครับก็คือเริ่มต้นที่1นะก็จะเป็น1ถึง20นะครับก็ตรงนี้ผมทำอะไรผมก็แค่ generate นะครับข้อมูลไอ้ตรงเนี้ยให้ออกมาทั้งหมด20ครั้งนะครับโดยผมก็วนตาม index นะตรงนี้ index นะครับนี่ index นะครับตรงนี้เป็น index โอเคนะครับอ่ะก็น่าจะได้แล้วล่ะก็คือได้ข้อมูล20ผมก็ไอเทมครั้งนี้ผมก็ตามตัวนั้นเลย item.length เองนะครับโอเคผมก็จะทำการแสดงตัวลิสต์รายการออกมาทั้งหมด20นะครับโอเคนะ20รายการทำอะไรอีกอ่ะก็มาสนใจเรื่องตรงนี้ละตรงนี้เป็นช่วงของตัวไอเทมที่เราจะทำการแสดงผลนะครับซึ่งผมก็จะใช้ตัว retry เหมือนเดิมนะครับที่เราจะใส่พวกสวยๆนะครับก็คือมีตัว subtitle มี title แล้วก็มีอะไรอ่ะมีหลายอย่างนะครับเดี๋ยวขอดูนะตรงนี้มันจะต้อง syntax มันรู้สึกเหมือนจะต้องมีประเด็นคือผมจะต้องทำการประกาศใหม่นะไวยากรณ์เป็นแบบนี้นะขอระลึกแป๊บนึงนะครับมันจะมีการ return parameter มาก็คือตัว context กับตัว index นะครับโอเคหลังจากนั้นผมก็จะ return ไปเลยละกันนะประกาศไวยากรณ์นะครับ return นะครับ now ไปก่อนจัด format ก่อนครับจัด format ก่อนจะได้เห็นภาพชัดเจน
โอเคนะครับไอเทม builder ตรงนี้นะครับผมก็ได้รับตัวพารามิเตอร์มา2ตัวคือตัว context กับตัว index ก็เป็นตัวรอบนะครับเผื่อเราจะได้แสดงผลข้อมูลนะตรงนี้ผม return now ผมจะ return เป็น guard ก็ได้เป็น container ก็ได้เป็นอะไรก็ได้นะในเคสนี้ผมเป็นนี้ครับ retry ใส่ reading เข้าไปนะครับผมต้องการ icon นะ icon เป็นตัว เหมือนเดิมแล้วกัน direction bus ละกันนะครับ แล้วก็จัด format เรื่อยๆนะนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็เป็น title ผมก็จะโชว์ชื่อไอตัวบิ๊กอีละนะครับชื่อตรงบิ๊กอีก็ item นะครับ subscript index โอเคนะอ๋อมันฟ้องว่าเราจะโชว์อะไรนะผมก็เป็นตัว text นะครับtext นะ text เข้ามานะครับใส่ตัวนี้เข้าไปนะครับอันนี้เผื่อต่อสตริงอะไรพวกนี้นะครับผมก็เลยใส่เผื่อไปก่อนโอเคอ่ะประมาณนี้นะครับสำหรับตัวไตเติ้ลต่อมาสับไตเติ้ลตรงนี้ผมใช้โลเล่มก็ได้ผมพิมพ์มั่วๆแล้วกันนะครับ course mobile นะครับฮะ company แล้วกันนะครับตรงนี้ก็เป็น text เหมือนเดิมนะครับเป็นตัว text มาก่อนเทคเข้ามาโอเคเหลืออะไรอีกสุดท้ายแล้วผมเอาเทลนะครับเป็นไอคอนนะครับไอคอนไอคอนดอทอะไรดีดอทโนติละกันนะครับดอทโนติโอเคเดี๋ยวมาดูผลงานกันครับผมดูผลงานก่อนนะก็ตรงนี้นะครับเราจะสร้างตัว list view ที่เป็น builder ก็คืออารมณ์คือเราจะสร้าง list view ที่มีข้อมูลลูกเยอะๆนะครับนี่เราก็ reference ตามไซส์ตัวของไอเทมที่เราสร้างเลยก็คือ20นะครับในเคสนี้แล้วเราก็ทำการสร้างตัวไอเทม builder นะครับก็คือเรามีการ return list ตัวนี้ออกไปเองนะครับมันก็โชว์รายการขึ้นมาแล้วเห็นป่ะอย่างนี้เลยนะครับนี่เอ๊ะมันแปลกๆนะอันนี้น่าจะเป็นของเก่าหรือเปล่านะผมลองรันใหม่นะโอเคมาแล้วนะครับนี่นะเห็นป่ะไอเทม1ก็ได้จากตัวคำพูดตรงนี้นะครับนี่คำพูดจากตรงนี้แล้วก็1 2 3ไม่มีประเด็นนะครับก็โชว์ข้อมูลได้แล้วเห็นป่ะครับกรณีที่เราไปติดต่อเน็ตเวิร์คมาเนี่ยนะครับเราก็จำนวนตามที่เราไปติดต่อมาใช่ไหมบางทีเราก็เขาเรียกอะไรมีติดต่อดัตเตอร์เบสตัว SQLite ก็ทำได้เหมือนกันนะครับทีนี้ผมกลับพบว่ามันเหมือนมันขาดอะไรสักอย่างหนึ่งนะในความคิดผมก็เราไม่ได้ใช้การ์ดนะครับดังนั้นตอนมองเซกชันอย่างนี้มันอาจจะมองเซกชันแปลกๆนะผมขอเพิ่มเส้นละกันเพื่อปิดท้ายคลิปตัวนี้นะครับการที่เราจะออกแบบเส้นนะครับผมจะเอาเส้นมาไว้ตรงนี้ถูกต้องป่ะนะครับผมก็จะคิดถึงตัว layout ตัวนึงนะครับที่มันสามารถวางเรียงกันได้นะครับคือมีไอเทมด้วยแล้วก็มีเส้นด้วยก็คิดถึง layout ชื่อว่าอะไรครับคิดถึงตัวคอลัมน์เนาะชื่อคอลัมน์นะครับคอลัมน์เป็นการจัดเรียงตัวลูกนะครับให้มันเป็นลักษณะแนวตั้งใช่ไหมนะครับตัวแรกผมก็ตัวนี้เข้าไปก่อนนะครับคัดดีๆนะครับดูดีๆนะผมคัดไปวางนะครับนี่คือตัวแรกของผมโอเคตรงนี้คอมม่านิดนึงเดี๋ยวแป๊บนึงนะขอดูนะครับเหมือนมันติดอะไรเหมือนมันติดเรื่อง return ก็คือมีตัว semicolon นะครับปิดท้ายจัด format นิดนึงหน่อยได้มานะครับคอลัมน์นะครับอันนี้ก็คือลูกคนแรกเนาะนี่ลูกคนแรกนะครับต่อมาผมก็จะทำเส้นนะครับลูกคนที่สองก็เส้นก็คือจำได้ว่าเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะเหมือนมันอยู่ที่ไหนเนี่ยอ๋ออยู่ตรงนี้นะครับนี่คอมมานะครับก็เป็นตัวนะครับ divider นะครับตัวนี้นะผมก็ใส่ความสูงเข้าไปสัก2แล้วก็ใส่สีด้วยเพราะว่ามันจะเข้มไปนะมันจะดูแบบรบกวนสายตานะครับเป็นน้อยในเคสนี้เชด300ได้ไหมก็น่าจะได้นะครับอาจจะ format ดูโค้ดผมนะครับก็จะมีคอลัมน์มาคุมนะครับนี่คอลัมน์คุมเนาะหลังจากนั้นในคอลัมน์ผมก็มีรูปนะครับก็จะมีส่วนของตัวไอเทมตัวนี้แล้วก็ตัวเส้นตัวนี้นะครับผมก็เซฟเพื่อดูผลลัพธ์โอเคค่อยดูแบบดูเป็นเซกชันหน่อยถูกต้องไหมครับโอเคคร่าวๆก็ประมาณนี้ครับสำหรับการทำตัว
list view นะครับที่เอาไว้สำหรับแสดงผลข้อมูลลูกเยอะๆนะครับยังไงก็ถ้าชอบนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับวิดีโอด้วยนะครับคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ